สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในวันนี้นะครับเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา91109นะครับหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4นะครับซึ่งจะมีเนื้อหาในหน่วยที่1 0 11และ12สนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีวิทยากรมาร่วมบรรยายอีกหนึ่งท่านนะครับก็คืออาจารย์เพชรทวีวงศ์ครับผม นะครับสำหรับนักศึกษานะครับสามารถติดตามชมนะครับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับนอกจากจะออกทางออกอากาศทาง S U Channel แล้วนะครับเราก็ยังสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่มีเดีย s t u a c t h นะครับหรือจะติดตามแฟนเพจนะครับของ su channel ก็ได้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟนเพจของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับผมซึ่งนักศึกษาเนี่ยเมื่อได้รับชมการสอนเสริมเพื่อการศึกษาหรือรายการอีทูท r i a l เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคําถามนะครับไว้หน้าแฟนเพจของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้นะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเนื้อหาในหน่วยแรกนะครับผมก็คือเนื้อหาในหน่วยที่10นะครับเรื่องของ การพัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งจะบ,บรรยายเนื้อหาโดยนะครับอาจารย์เพชรทวีวงครับผมครับในเนื้อหาโดที่10นะครับผมจะพูดภาพรวมก่อนนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็คือเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงแนวทางพัฒนาเกษตรกรให้ได้ก่อนนะครับในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในส่วนที่1นะครับส่วนที่2ก็คือเพื่ออธิบายการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรนะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็เพื่อ ให้เห็นแนวคิดนะครับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายได้ก็จะเน้นที่พัฒนาเกษตรกรก่อนตัวเกษตรกรแล้วก็เป็นสถาบันเกษตรกรสถาบับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจและเครือข่ายเพราะนั้นจะมีในเรื่องของกลุ่มและเครือข่ายเข้ามาแน่นอนนะครับแต่ระดับตั้งแต่ตนเองไปจนถึงระดับเป็นองกรนั่นเองนะครับผมนะฮะในรายละเอียดนะครับก็ในตอนจากเนื้อหานี้กเาจะแบ่งเป็น3มตอนครับมแบ่งสามตอนครับก็จะมีแนวคิดการพัฒนานะครับ ก็จะมาให้เห็นแนวคิดว่าเกษตรกรจะพัฒนาอย่างไรนะครับในตอนที่2ก็จะว่าส่งเสริมการส่งเสริมของและการพัฒนาของสถาบันเกษตรกรเ,เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครคเือข่ายเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ทำความมาทำความเข้าใจก่อนว่าตัวเกษตรกรเนี่ยนะครับความหมายของเกษตรกรคืออะไรนะครับก็คือ ผู้ประกอบการเกษตรนั่นแหละนะครับที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับทำนาเกลือสมุทรหรือทําการเกษตรแบบสมสารนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจําหน่ายทีใช้ในฟาร์มของตัวเองก็ได้นะครับเกษตรกรเกษตรกรก็คือผู้ประกอบการเกษตรซึ่งจะประกอบการทางด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือการประมงก็ได้หมดใช่ไหมครับเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการจําหน่ายนะครับ ทีนี้เกษตรกรก็แบ่งออกเป็นประเภทอีกแต่แบ่งนี้ไม่ใช่ว่าแบ่งเป็นประเภทตามที่เราบอกว่าประมงหรือพืชหรือสว์อ๋อไม่ได้แบ่งตามกิจกรรมที่เขาทําใช่ไหมครับแต่นี้จะแบ่งตามอะไรครับอาจารย์ตามลักษณะของการถ่ายทอดหรือส่งเสริมนั่เองอ๋อตามลักษณะการถ่ายทอดการส่งเสริมตามการยอมรับข้อมูลใช่ไหมครับยอมรับนวัตกรรมนั่นเองหรือก็มาดูว่าน่ะถ้าเราจะเป็นท้งเสริมเราต้องมองออกว่าเกษตรกรที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยอยู่ในประเภทไหนประเภทไหนเราก็จะสามารถและแต่ละประเภทเนี่ยสามารถอธิบายได้ต่อว่า ประเภทไหนเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเองก็จะได้รู้ว่าครเราจะต้องใช้วิธีการอะไรใช่ไหมครับใช้สื่อหรือใช้กิจกรรมอะไรเข้าไปในแต่ละกลุ่มเกษตรกรถ้าเรารู้จักเกษตรกรแล้วใช่เลยนะครับมาดูประเภทที่1ก่อนเลยนะครับประเภทหัวก้าวหน้าหรือพวกนําการเปลี่ยนแปลงนะครับพวกนี้เขาเรียกอานจะมีชื่อเรียกเหมือนกันว่าหัวัยเจซู่นะครับกลุ่มกลุ่มหัวก้าวหน้าผู้นําการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็จะเรียกว่าหัวใจสู้นะครับนะนี่เป็นกลุ่มต้นๆเลยว่าพอมีนวตัตก,กรรมอะไรใหม่เนี่ยพอเราลงไปไถ่ายทอดปับพวกนี้มีความสนใจตื่นตัวสูงแล้วอยากจะลองทําทันทีเลยนะครับ,รบ<ผ>มากลุ่มที่2นะครับกลุ่มยอมรับเร็วนะครับพวกนี้ก็จะขอดูทีท่ากลุ่มที่ไม่ใช่ว่าเขาเขารอจนสาเร็จแล้วคือเขาถึงจะทำตามไม่ใช่นะครับเขาแค่ดูว่ามีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับปั๊บ เขาอาจจะยอมรับตามเลยก็ได้อ๋อถ้ามีคนกลุม 1, ่มหนึ่งกลุ่มที่2ในกลุ่มยอมรับเลยถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับไปแล้วยอมรับนวัตกรรมนั้นไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็อาจจะยอมรับต่อทําตามเลยถึงแม้จะยังไม่สําเร็จนะครับะนะยอมรับทำตามเลยมากลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มยอมรับปานกลางกลุ่มยอมรับปานกลางนี่คือเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเบื้องตาังเลนะครับเบื้องตางเลก็คือเขาจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมสําเร็จได้ไหมอาจจะต้องรอดูผลก่อนหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องเเเหห็็นนผผลลลยว่าาถ้ม ก็ยังจะไม่ทำนะอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับมากลุ่มที่สี่ครับยอมรับช้าหรือเรียกพวกนี้ว่าฮันนโ伍ด้อนะครับพวกฮันนโ伍ด้อก็คือประมาณว่าพวกนี้มีผลประโยชน์เข้ามาถ้ามีผลประโยชน์ที่เขาโอเคเขาก็จะยอมรับเลยเขาได้รับผลประโยชน์ใช่ครับผมครับผมนะฮะมากลุ่มสุดท้ายก็ล่าหลังอันนี้ก็อันนี้กลุ่มนี้นี่คือเราเราจะจัดไว้ที่หลังสุดเลยก็คือเงามือจับเจับหรือพวกไม่เอาไหนเลยนะครับเพราะนั้น นักศึกษาก็ต้องจําให้ได้ว่ามันเรียงลาดับมาเป็นห้าลดับเนาะที่จริงก็เวลาที่เราบอกสรุปให้นักศึกษาฟังใช่ไหมครับเราก็จะพูดชื่อย่อที่นักศึกษาจำง่ายใช่ไหมครับก็ว่าใจสู้ว่าสู้ขอดูทีท่าเบิงตาลังเลหันเหหัวดื้องงอมือจับเจ้าไม่เอาไหนเลยนะทุกอย่างก็จะอยู่ก็จะเป็นห้า เป็น5ประเภทของเกษตรกรแต่พวกงบมือจับเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะยอมรับได้อยู่นะครับแต่จะช้านิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก็มียอมแล้วแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการที่เราจะต้องลงไปทํางานทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะตองนี้เพื่อให้รู้ประเภทของเกษตรกรเพื่อให้รู้ว่าถ้าเป็นนักส่งเสริมลงไปทํางานแล้วปั๊บเนี่ยต้องรู้ว่า ควรจะถ่ายทอดให้กลุ่มไหนเรียนรู้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่ให้กลุ่มอื่นตาม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 มาโอเคครับนะครับนี่ก็เป็นประเภทของเกษตรกรที่ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรู้ว่าจะพัฒนาเขาอย่างไรทีนี้การพัฒนาเกษตรกรในนี้จะแบ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรรายใหญ่นะครับในเนื้อหาจะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับจะมีเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรรายใหญ่ครับถ้าเกิดถ้าเป็นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยล่ะครับรายย่อยเนี่ยเราจะดูเลยว่าประเด็นไหนบ้างที่เราจะพัฒนาให้เขานะครับดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและนะครับรายได้ให้แก่เกษตรกรอม,มองในเรื่องของรายได้ที่มั่นคงนั่นเองนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2นะครับเป็นการสร้างขององค,ความรู้และพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะครจากที่เป็นผู้ผลิตเษกษตรกรทุกวันนี้ถ้าจะมองเห็นภาพอย่างชาวนาก็คือแค่ผู้ผลิตนะครับยังไม่มองเป็นผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการก็คือต้องควบวงจรนะครับกึ่งกึ่งก็จะแตะเป็นธุรกิจแล้วนะครับมาในประเด็นที่3ที่ต้องพัฒนาเกษตรกรรายย่อยคือ สร้างขีดความสามารถนะครับให้ให้กับเกษตรกรและชุมชนนะครับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียนจะเห็นได้ว่าประเทศรับรองของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการแข่งกันสูงปลูกพืชก็เช่นนี้เดียวกันถูกไหมฮะเพราะฉนั้นประเด็นเนี้ยต้องเพิ่มแข่งกันที่ความสามารถแหละเพิ่มขีดความสามารถนะครับประเด็นที่4ี่นะครับสร้างความมั่นคงความปลอดภัยนะครับแล้วก็อาหารให้กับโคเรีนชุมชนเกษตรนะครับประเด็นที่5ะ้าับส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร อันนี้สําคัญเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็เกษตรกรอายุเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำทดแทนมาทดแทนหรือมาทําอาชีพในภาคการเกษตรต่อใช่ครับผมเพราะนั้นนักส่งเสริมต้องต้องเจาะประเด็นตรงนี้ให้สาคัญเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะมองอาชีพนี้เป็นไงครับลาบากก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาอาชีพนี้นะครับใช่ครับผมเพราะว่ามีการศึกษาที่หลากหลายใช่ไหมครับเขาอาจจะอยากไปประกอบอาชีพอื่นๆใช่นะครับเพราะ มันต้องทํางานกลางแจ้งตากแดดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนักงเสริมต้องทําให้เห็นด้วยว่าเป็นอาชีพที่เหมือนว่าได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่าอย่าไปมองว่ามันลำบากตากตันะครับสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการองค์ความรู้โดยชุมชนตรงเนี้ยเป็นเกษตรประเด็นที่ต้องมองเลยว่าการพัฒนาเกษตรกรร,รยายย่อยเนี่ยต้องไม่ได้เป็นมองแค่ตัวคนเดียวนะครับมองว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับทางชุมชนนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นถ้าเป็นการพัฒนาถ้าเป็นการพัฒนาเกษตรกรรยายรรรย่อยเนี่ยเร,กร,รยายรก็เริ่มจาก การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพก่อนแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้รใช่ไหมครับ,รบที่เขาให้เขาจากเป็นผู้ผลิตเฉยๆนี่ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้นะแล้วก็ต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถที่สามารถไปแข่งกับประเทศอื่นๆได้นนโดยเริ่มจากประชาคมอาเซียนก่อนนะครับผมแล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยทางด้านอาหารการสนับสนุนคนรุ่นใหม่แล้วก็องความรู้ในชุมชนนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่กันดีกว่าแตกต่างจากรายย่อยยังไงมาดูประเด็นรายใหญ่นะครับประเด็นรายใหญ่เนี่ยมองในเชิงของคนที่ทําธุรกิจแล้วนะครับประกอบธุรกิจแล้วก็จะมองในเรื่องของการสนับสนุนน่ะเป็นการสนับสนุนไม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวแล้วเป็นการสนับสนุนปัจจัยหรือสนับสนุนช่องทางหรือโอกาสให้เขาในประเด็นแรกนะครับก็ต้องปรับปรุงกฎระเบียบลดปัญหาอุปสรรคทางอ่าทางการค้าสินค้าเกษตร นะครับ <ynen. S 1> เพราะฉะนั้นต้องมองว่าสินค้าตัวไหนที่ยังมีกฎหมายที่ยังไม่ได้ช่วยเหลือหรือมีระเบียบตัวไหนที่ไม่ได้สนับสนุนเนี่ยก็ควรจะเล่งแก้ไขและพัฒนาสนับสนุนให้กับเกษตรกรรายใหญ่นะครับประเด็นที่2นะครับส่งเสริมให้เกษตรกรรายใหญ่เนี่ยทำการเกษตรเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมตรงนี้นันกศึกษาจะมองอุตสาหกรรมต้องโรงงานใหญ่โตไม่ใช่นะฮะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ได้นะครับนะครับประเด็นที่3นะครับก็สร้างมาตรการจูงใจให้เกษตรกรรายใหญ่เนี่ย ที่ทําพาณิชย์ประสบความสําเร็จแล้วนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรไม่ใช่สําเร็จไปคนเดียวแล้วทิ้งโดดๆไปต้องกลับมาดึงให้เกษตรกรรุ่นอื่นเนี่ยเข้ามาหรือสร้างเป็นระบบเครือข่ายซึ่งจะอธิบายในเนื้อหาลําดับต่อไปนะครับเรื่องของเครือข่ายจานเพชรก็จะพูดถึงในเนื้อหารประมาณตอนที่3ใช่ใช่ครับ,รบผม,ผมนะครับประเด็นที่4นะครับลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่เนี่ยร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยอนะครับเพื่อพัฒนา ลงกลุ่มนะครับการผลิตและเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับสู่อุตสาหกรรมเกษตรก็เมื่อเมื่อสักครู่นะครับที่อาจารย์เพรบอกไปก็คือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่นะครับซึ่งความแตกต่างก็คือเรื่องของการทํากิจกรรมทางการเกษตรใช่ไหมครับถ้าเกษตรกรรายใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทําที่เป็นเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ เราก็จะต้องมีการพูดถึงเรื่องการปรับลดกฎระเบียบต่างๆใช่ไหมครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรที่นีดนั้นแล้วก็สร้างมาตรการการจูงใจแล้วก็ผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่เนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้แต่โดยไม่ทอดทิ้งเกษตรกรรายย่อยนะก็ยังขึ้นมาก็ยังสามารถให้รายใหญ่รายย่อยทางานร่วมกันใช่ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเกษตรทีนี้มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอย่างให้ดูว่า ภาครัฐน่ะนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีกระบวนการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์ยังไงเรื่องของกระบวนการพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเออร์ที่จริงก็เป็นตัวอย่างให้เรายกดูว่าในภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนนะให้เกษตรกรอย่างที่ทําเกษตรแค่เป็นผู้ผลิตเนี่ย ให้เป็นผู้ประกอบการให้ได้พขาเป็นผู้ประกอบการให้ได้ทําให้เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมให้ได้นั่นเองอใน,น,ใ,นในกระบวนการการพัฒนาเกษตรกรส,สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่คือก็พัฒนาจากเกษตรกรรายย่อยใ,<ห>ใ,ให้สามารถราเป็นผู้ประกอบการได้ให้สามารถนะทําการเกษตร,รเป็นเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมได้ไม่จาเป็นต้องเป็นเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เชอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยมีการกําหนดแนวคิดอย่างนี้นะว่าตั้งแต่กําหนดคุณสมบัตินะครับ คัดกองเสร็จเสนอเป็นโครงการพัฒนานะครับแล้วก็มาสู่การพัฒนาแล้วก็ติดตามประเมินผลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่กําหนดคุณสมบัติพอกำหนดมาปั๊บเขามีการคัดกองเพื่อจัดกลุ่มครับจัดกลุ่มเพื่ออะไรครับเพื่อเขียนโครงการให้ตอบโจทย์กับแต่ละกลุ่มนั่นเองเริ่มตอนแรกเนี่ยก็คืออย่างถ้าเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขากำหนดคุณสมบัติก่อนของผู้ที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมครับจะต้องมีประสบการณ์เท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากที่คัดกองคุณสมบัติมาแล้วเนี่ย ก็จะมีการคัดกรองอีกใช่กระทรวงสมบัติมีการคัดกรองอีกว่าคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็คือเขาจะต้องมีการจัดกลุ่มใช่ครับเพื่อให้สามารถเขียนโครงการหรือทำกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเหมาะสมกันแต่ละกลุ่มเลยแล้วแต่ละกลุ่มก็เสนอโครงการขึ้นมาใช่ครับผมแล้วก็นำไปพัฒนาปฏิบัตินำไปปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการติดตามประเมินผลนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะให้เห็นว่าแนวคิดเนี่ยกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มีการกําหนดนะก็เหมือนตัวชี้วัดแล้วก็คัดกรองทําเป็นรูปปปแะทําาเเเเ็็็็นนนนนวคคคิดใหห้จกกือโรรง แล้วก็สู่การพัฒนาก็ต้องติดตามประเมินผลนะครับ mm hmm. นี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบของกลุ่มเพราะฉนั้นจะเห็นแล้วเมื่อกี้มีการจัดกลุ่มนะฮะโคร mm hmm. งการต้องมีการจัดกลุ่มเพราะการทํางานกลุ่มการทํางานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมีพลังมากกว่าการทํางานคนเดียวนะครับมาดูครับองค์ประกอบของกลุ่มในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญหนึ่งเลยเป้าหมาย เป้าหมายนี่คือเป้าหมายของกลุ่มถูกไหมครับเป้าหมายต้องเป็นของกลุ่มของกลุ่มกลุ่มเขาจะผลิตอะไรทํากิจกรรมอะไรใช่อยากจะได้ผลผลิตขนาดไหนนี่ก็คือเป้าหมายของกลุ่มครับแล้วต้องเป็นของกลุ่มด้วยไม่ใช่เป็นเป้าหมายของคนใดคนหนึ่งในกลุ่มใช่ใช่ไหมครับนะครับหรือจะเป็นเป้าหมายของผู้นํากลุ่มคนเดียวไม่ได้นะครับ <u> ต้องเป็นของกลุ่มเลยต้องเป็นของกลุ่มเลยนะครับสุดท้ายก็มีสมาชิกอ่าต่อมามีสมาชิกสมาชิกเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่แล้วกลุ่มนะครับเพราะนั้น ก็ต้องระบุว่าสมาชิกมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่ยกไปร่าวๆ้านะครับมีการกําหนดขึ้นมาปับ๊บแล้วก็ต้องมีการคัดเลือกผู้นํากลุ่มขึ้นมานาะ,ะรเรื่องของสมาชิกเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าก็ต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมครั<ม>แล้วต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใช่ไหมค,ครับถ้าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มในกลุ่มหนึ่งแสดงว่านอกจากว่าอาจจะมีอายุเท่านั้นเท่านี้นมีความรู้เท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็อาจจะต้องมีกิจกรรมในการผลิตที่คล้ายคลึงกันด้วยใช่ไหมครับครับเพราะนั้น ตรงนี้ที่สําคัญนะฮะกลุ่มจะเดินงานได้ก็ต้องมีคนที่อาสานะผู้นําในที่นี้อ,อาจจะเป็นคนที่อาสามาเป็นผู้ประสานงานแทนหรือจะมาจากการ,ารเลือกตั้งตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับรก็มีผู้นําที่ขาดไม่ได้นะั้นในองค์กรกลุ่มแล้วก็กฎระเบียบนะครับกฎระเบียบที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับหรือจะใช้กฎระเบียบของกระทรวงอะไรก็ได้ในการลงกลุ่มก็มาใช้นะครับสุดท้ายอ่ายังไม่สุดท้ายต่อมาก็เป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มนี่ขาดไม่ได้เพราะมาลงกลุ่มกันแล้ว จะต้อ,อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีกิจกรรมที่เครื่ <ทำ S 2> รอบับเพื่อนใช่ไหมครับนะครับกิจกรรมนั้นอาจจะแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาก็ได้ทั้งใดทางหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนนี้อาจจะเป็นงการระดมจากสมาชิกหรือการจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างนอกหน่วยงานก็ได้นะครับเช่น รวมกลุ่มกันเพื่อจะทำโครงการในโครงการหนึ่งเพื่อของบประมาณในการดำเนินการใช่นะครับตรงนั้นก็จะได้เงินทุนมาสนับสนุนนั่นเองก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยของกลุ่มนะครับทีนี้มาดูประเภทของกลุ่มนะครับประเภทของกลุ่มในงานส่งเสริมวิรยาศตร์นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแบบสองเป็นสองกลุ่มใหญ่ใช่ครับกลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนะครับให้เข้าใจง่ายๆกลุ่มที่เป็นทางการเนี่ยคือมีระเบียบมีอะไรมารองรับนั่นเองมีกฎ ที่อย่างอาจารย์เพชรบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขา,ามีกฎระเบียบใช่ไหมครับ<ช>ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลุ่มแล้วถ้ากลุ่มที่เป็นทางการก็คือต้องมีกฎระเบียบใชปร,ระจำกลุ่มครับเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะนั้นกลุ่มที่เป็นทางการเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มีหน้าที่เดียวกันมา <ๆ S 2> ทาคล้ายๆกันกับกลุ่มที่แบ่งย่อยไปอีกนะครับเป็นสามครับก็มีหน่วยง,งานเฉพาะกิจนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับหรือคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งก็เป็นกลุ่มคณะกรรมการนั้นก็คือถูกแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ย อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดจากผลประโยชน์หรือกลุ่มเพื่อนด้วยกันที่ต้องการที่มาแก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งประเภทง่ายๆเป็น,น,น2ประเภทตานี้ก็ประเภทของกลุ่มนะครับถ้าแบ่งบงา่ายๆก็กลุ่มที่เป็นทางการกับกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ครับทีนี้มาดูครับกระบวนการพัฒนากลุ่มนะครับกระบวนการพัฒนากลุ่มเนี่ยมีอยู่4ขั้นตอนนะครับผมนะฮะขั้นตอนแรกเลยก่อร่างสร้างกลุ่ม าการพัฒนากลุ่มมีสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือก่อร่างสร้างกลุ่ม <c oughs> <c oughs> คือมันเหมือนเป็นการจุดประเด็นจุดไฟว่ามารวมกันเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยขั้นตอนก่อร่างคือเหมือนการตอบคาถามก่อนว่าอ่าผมเนี่ยจะทำกาจะ,จะาม,มารวมตัวกันจะทําอะไรทําเพื่ออะไรมันก็เป็นที่อย่างที่อาจารย์เพชรวบอกว่าองค์ประกอบของกลุ่มคือเป้าหมายรเราต้องมีเป้าหมายก่อนรเราสองคนท<ม>ี่จะมารวมกลุ่มกันเนี่ยเราสองคนมีเป้าหมายอะไร,รใช่ไหมครับเหมือนเป็นการคุกคุนความคิดตัวอยู่นะครับคุกคุนจนสําเร็จ จนคิดออกมาเป็นแผนการได้ก่อร่างสร้างกลุ่มได้เรียบร้อยปั๊บไปลงมือทำดู uh huh. นะครับลงมือทำเสร็จพอสำเร็จปับ๊บจะมีการขยายตัวแน่นอน uh huh. กลุ่มต้องไม่อยู่คงที่นะฮะ uh huh. นะครับการขยายตัวอาจจะมองในเรื่องของปริมาณคนหรือรเชิงวิชาการก็ได้ปริมาณกิจกรรมปริมาณผลผลิตอย่างนี้ก็ได้ใช่รับ<ช>ขยายตัวรยายวนั้นกิจกรรมก็ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งทําซ้ําๆงี้แล้วก็ซ้ำๆไปอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้น เมื่อขยายตัวม <cima> ันก oh bo ็จะเกิดความพข้มแข็งมาขึ kind of er. <person> ้นนะครับก็จะมาสู่ขั้นความสามคคีคือพลังเพราะทําจนสําเร็จแล้วสาเร็จอีกเนี่ยมันเกิดจากความสมคคีแน่นอนถ้าไม่มีความสมรคีเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่มีทางสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวัตจักเป็นวงจรที่บอกว่ากลุ่มเนี่ยจะเป็นเริ่มแต่การก่อนร่างสร้างกลุ่มนะแล้วก็ลงมือทําขยายเมื่อมันดีก็ต้องขยาย แล้วก็จะเกิดความสามัคคีนะครับในในส่วนของกระบวนการพัฒนากลุ่มเนี่ยก็ก็จะมีองค์ประกอบของกลุ่มเข้ามามีส่วนใช่ไหมครับก่อร่างสร้างกลุ่มอย่างผมกาจา์เพจเนี่ยที่เรายกตัวอย่างว่าถ้าจะรวมกันเป็นกลุ่มแล้วเราต้องมีเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับมีการลงมือทาก็คือลงมือปฏิบัติคือมีกิจกรรมที่เราจะต้องทํามีการขยายตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีความสามัคคีนะครับจากความสามัคคีนี้ก็อาจจะเป็นการกระบวนการหนึ่งในการสร้างกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาอีกใช่ไหมครับผมนะครับทีนี้จะยกมาให้ดูว่า อ่ากลุ่มที่เห็นได้ชัดเราอาจจะเคยได้ยินคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างจากการลงกลุ่ม,มผม,ก,มก็เลยเอาประโยชน์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไม่เห็นว่าเขารวมกันแล้วได้อะไรเออเมื่อกี้เราบอกแลนะว่าประเภทของกลุ่มยังไงเป็นยังไงมีองค์ประกอบอะไรมีกระบวนการพัฒนายังไงแล้วลวกลุ่มมันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมครับตนนี้อาจารย์เพชจะยกตัวอย่างของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรครับผมนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วยให้แมบาา่บ้านได้รู้จักกันนะ จากผมรู้จักอาจารย์ตั้มสองคนอาจารย์ตั้มไปชวนเพื่อนอาจารย์ตั้มที่ผมไม่รู้จักผมก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มนะฮะเพราะนั้นทําให้แม่บ้านเกษตรกรที่จากไม่เคยคุยกันเนี่ยจะได้รู้จักกันและคุยกันนั่นเองนี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งรู้จักคนมากขึ้นเราก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในการพัฒนากลุ่มและชุมชนของเขาเองนั่นเองนะครับอันที่สองนะครับช่วยในการตัดสินใจนะครับของแม่บ้านเกษตรกร สามารถวางแผนงานได้ในเมื่อมารวมเป็นกลุ่มมันต้องมีความคิดที่หลากหลายครับ uh huh. มันเกิดคําถามทําอันนี้เพื่ออะไรทำอันนั้นเพื่ออะไรถูกไหมฮะในเมื่อเกิดคําถามเยอะต้องช่วยกันลุมตอบครับ uh huh. ในเมื่อการช่วยกันลุมตอบปั๊บมันจะเกิดข้อสรุปและก็จะนําไปสู่การวางแผนเพื่อหาอไปสู่ข้อสรุปนั้นนั่นเอง uh huh. นะครับเพราะนั้นตรงนี้เกิดการกระบวนการสร้างการตัดสินใจนั่นเอง จริงแล้วค,คือสมมติว่าถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องของข้อมูลใช่ไหมครับการตัดสินใจก็อาจจะไม่เด็ดขาดแต่ว่าถ้าเราได้รับข้อมูลต่างๆจากสมาชิกเนี่ยช,ช่วยกันออกความคิดเห็นต่างๆในเราก็จะสามารถตัดสินใจเรื่องของแผนการทํางานแล้วก็สามารถวางแผนการทํางานได้ะจะเห็นได้ชัดบางครั้งเราคิดคนเดียวเราบอกว่าเ้ยเราถูกแล้วแต่บางครั้งไปเจออีกคนหนึ่งคิดต่างต้องกลุ่มจะทําให้เกิดการยอมรับด้วยนะครับยอมรับความคิดผู้อื่นรู้จักยอมรับเพื่อพัฒนาเนาะ ประโยชน์ที่3นะครับก็คือช่วยให้แม่บ้านเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพสร้างความเท่าเทียมกันจากที่บอกต่อมาจากเมื่อกี้จะตัดสินใจได้ไม่ใช่ตัดสินใจคนเดียวต้องแชร์มาจากความคิดทุกความคิดเพราะฉนั้นเป็นการสร้างความเท่าเทียมครับรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านในที่เป็นสมาชิกออต,ตัวแม่บ้านได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็มีความเท่าเทียมกันในการทํางานต่างๆคือเป็นสมาชิกก็มีอํานาจในการตัดสินใจในการออกเสียงเท่ากันใช่ครับ สุดท้ายเมื่อมีความเท่าเทียมแล้วยังไม่สุดท้ายนะครับก็คือข้อสี่ก็คือช่วยเหลือให้เกิดการแก้ไขปัญหานะครับ<ม>การแก้ไขปัญหาและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อคิดในทางเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างความสําเร็จในทางเดียวกันปั๊บก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหา,ารักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองนะครับครับผมและที่มีประโยชน์มากที่สุดคือการรวมกลุ่มเนี่ยทำให้เกิดความเชื่อถือขององ,องค์กรจากหน่วยงานอื<ม>่นนะครับ นะอย่างที่อาจารย์เพชรบอกเลยว่าองค์ประกอบของกลุ่มเลยมีอยู่ข้อนึงเลยก็คือเรื่องของเงินทุนเพื่อจะเป็นตัวขับเคลื่อนการทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับถ้ากลุ่มกเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วนะให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยที่เข้ามาทํางานกับเราเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยกลุ่มเราน่าจะมีไไมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะครับ,รบมีน่าจะมีความสําเร็จในการดําเนินการกลุ่มสังเกตได้ชัดว่าข้อนี้ผมไว้ข้อสุดท้ายเพราะว่า ต้องช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้วนะถึงจะได้รับความเชื่อถือ,อนั่นเองนะครับ,รบนั่นก็เป็นประโยชน์ของกลุ่มที่ยกมาจากกลุ่มแม่บ้าน,กนเกษตรกร,กรม,มาให้ดูนะครับทีนี้มาดูหลักการส่งเสริมถ้าเป็นนักส่งเสริมเราจะเข้าไปส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านด้วยหลักการอะไรนะครับหลักการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้เกิดความเขมงข็งหรือพัฒนาต่อยอดได้เนี่ยมีอยู่3หลักนะครับก็คือหลักการเรียนรู้นะครับหลักการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็หลักการพึ่งพาตนเองจะเห็นได้ชัดว่า1 มารวมกันเนี่ยไม่ได้มารวมกันเล่นต้องมารวมกันเรียนรู้อ่าอย่างที่อย่างอาจารย์เพชรบอกเลยประโยชน์ข้อแรกเลยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็ได้เรียนรู้ครับซึ่งกันและกันใช่ไหมครับก็จะเป็นหลักการในข้อแรกคือมาการมารวมกลุ่มกันแล้วนี่เราต้องมีเรื่องของการเรียนรู้เข้ามาแล้วแหละใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเข้ามาเรียนรู้แล้วเราก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมนี่คือทุกคนทุกท่านต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่าและมีบทบาทที่แบบว่า ชัดเจนทุกคนด้วยต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนด้วยใช่ครับสุดท้ายก็คือต้องอยู่บนหลักการพึ่งพาตนเองมันก็จะเป็นหลักของการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรข้อนึงเลยว่าจะต้องให้เกษตรกรนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นหลักการในการพัฒนากลุ่มไปบ้านเกษตรกรเพราะนั้นข้อหนึ่งจะจําง่ายๆคือ3หลักนี้ต้องจําให้ได้ง่ายๆหลักการเรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมแล้วก็หลักการของการพึ่งพาตนเองเม่อมาถึงจุดนี้ก็จะบอกนักศษานิดนึงนักศึกษาอ่านอาจจะอ่านตำรามาแล้วอุยเนื้อหา มันเยอะมากเลยอาจารย์แต่ในประเด็นนี้คือสรุปใจความสําคัญไว้ให้ฟังระหว่างเนี่ยกระบวนการแต่และกระบวนการเนี่ยต้องเข้าใจตรงหลักนี้ก่อนอนะครับทีนี้มาดูประเภทนะครับเมื่อกี้จบกลุ่มไปละมาเข้าสู่ประเภทของเครอือข่ายนะครับก่อนที่จะมาสู่ของเครือข่ายเดียเ๋ยอาจารย์เพชรก็บอกแล้วที่เป็นตัวเกษตรกรก่อนครับเริ่มเกิดจากเริ่มจากจะรวมกลุ่มก็รวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมครับแต่นี่กลุ่มแม่บ้านเนี่ย หรือเป็นกลุ่มเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็การทํางานไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มละใช่ครับจะต้องมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆใช่กับพลนงงานอื่นๆเราก็เลยจะเลือกเรียกว่าแบบเครือข่ายเครือข่ายเครือข่ายคือการเชื่อมโยงกับกลุ่มที่อาจต่างประเภทกันก็ได้อาจจะเป็นก็ได้กลุ่มที่มีกิจกรรมคล้ายกันหรือมีกิจกรรมแตกต่างกันก็ได้อย่างเช่นเราผลิตสินค้าตัวนี้แต่ว่าเราต้องมีวัตถุดิบตัวอื่นเข้ามาใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องมีเครือข่ายกับกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภทนั้นเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกับเรา แต่เป็นเครือข่ายได้เน้น,นย้ำนิดน,นึงนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายคือต้องมีกิจกรรมของเครือข่ายที่เป็นกิจกรรมเดียวกันนะฮะต้องมีกิจกรรมที่เป็นของเครือข่ายของเครือข่ายก็คือ<ช>จากกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งต้องมีกิจกรรมร่วมกันด้วยใช่ครับมผมนั้นมาดูว่า,าเรามาดูกันว่าประเภทของเครือข่ายเนี่ยแบ่งอะไรกันตามไหนได้บ้างนะครับนะตามลักษณะความสัมพันธ์นะครับตามลักษณะความสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็นแบบแนนอนแนวตั้งนะครับแบบแนนอนก็คืออะไรอย่างเช่นคนในชุมชนเดียวกัน นะครับคนในชุมชนเดียวกันเนี่ยมาเป็นเครือข่ายเดียวกันอเช่นเครือข่ายผู้ปลูกกล้วยเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูแต่ว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันนี่คือแนวนอนอแต่แนวตั้งคืออะไรครับชุมชนกับองคอก์กรภาครัฐอ,องค์กรเอกชนก็คือมีองค์กรอื่นเข้ามาซึ่งไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันอ่าแสดงว่าก็คือไม่ได้อยู่ในถ้าเป็น กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเดียวกันถึงจะแม้จะเป็นปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์มาทำมีกิจกรรมร่วมกันเป็นเครือข่ายแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นตามลักษณะความสัมพันธ์แบบแนวนอนใช่ให้จำได่มายป็บกนี้เลยเขาเป็นกลุ่มอยู่ในชุมชนเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยคนระดับคนระดับกันแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งทันทีอันนี้คือแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์แล้วถ้าแบ่งตาม ด้านอื่นๆล่ะครับแต่งตามขอบเขตของพื้นที่ <S <S พื้นที่ง่ายๆอันนี้ง่า,ายเลยก็คือภายในกับภายนอกชุมชนหให้จาแค่นี้ก็คือเครือข่ายภายในชุมชนเครือข่ายภายในชุมชน,น,ชมชนกับเครือข่ายที่อยู่ภายนอกชุมชนและเชื่อมโยงกันอย่างอาจารย์ให้บ,บอกเลยว่าสัสดิถเป็นกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์กับมีปลูกพืชทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นการส่งพืชมาเป็นอาหารสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี้คืออาจจะเป็นภายในชุมชนแล้วถ้าเป็นภายนอกชุมชนก็อาจจะร่วมกับกลุ่มอื่นที่อยู่นอกชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆอย่างนี้ มาดูอีกประเภทหนึ่งครับก็คือแบ่งตามลักษณะของประเด็นกิจกรรมแบ่งตามประเด็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็คือเอาให้มองว่าเป็นตัวโครงการนะนักศึกษาจะคุ้นกับคำนี้อยู่นะครับโครงการในระดับหมู่บ้านโครงการระดับตำบลโครงการระดับอำเภออ๋อก็เป็นระดับความกิจกรรมกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมีหลายเครือข่ายก็ได้นะครับอาจจะแตกเป็นเนี่ย เครือข่ายหลายๆเครือข่ายเช่นที่เราเคยลงเศรษฐกิจพอเพียงก็มีคนเลี้ยงจิ้งหรีดใช่ไหมครับกับผู้ปลูกข้าวอะไรอยเงี้ยอยู่เป็นเครือข่ายในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็ช่วยเหลือกันใช่ก็อาจจะมีโครงการที่เขียนบางอย่างเพื่อใช้ปัจจัยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งตามลักษณะตามระดับโครงการนั่นเองถ้าระดับตำบลก็อาจจะเป็นโครงการในระดับตำบลแต่ว่าในตำบลนั้นก็จะมีกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มที่เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันใช่ใช่ครับระดับอำเภอจังหวัดนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือข้อคุม เครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนั่นเองอนะครับนี่นคือก็แบ่งเป็นตามประเภท3ลักษณะน,นั่นเองนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบ,อกอบของเครือข่ายถ้าจะบอกว่าเนี่ยคือเครือข่ายต้องเช็คว่าองค์ประกอบครบตามนี้หรือไม่ถ้ามองนึกถึงข้ามไปถึงย้อนกลับไปองค์ประกอบของกลุ่มองค์ประกอบของกลุ่มหนึ่งเลยคือจะต้องมีสมาชิกที่จําได้นะ,ะเครือข่ายก็ต้องมีสมาชิกไหมครับมีครับเครือข่ายก็ต้องมีสมาชิกเช่นเดียวกันแต่สมาชิกของเครือข่ายตรงนี้นะครับที่เริ่มด้วยสมาชิกจะเป็นลักษณะตัวแทนของแต่ละกลุ่มมา มาปฏิบัติสมาชิ่ของเนี่ยคือแต่ละกลุ่มเขาก็ยังทํางานของเขานั่นแหละแต่ว่าในการทํางานระดับเครือข่ายคือจะต้องมีสมาชิกจากแต่ละกลุ่มตัวแทนใช่แทนครัแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามาทํางานในระดับเครือข่ายมารวมตัวกันทํากิจกรรมเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะได้เขาเรียกว่าไงประโยชน์ที่ขยายออกไปกว้างยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นสมาชิกของเครือข่ายเนี่ยก็คือกลุ่มทั้งกลุ่มนั่นแหละแต่เราเวลาทํางานเนี่ยทำกิจกรรมจะเป็นตัวแทนเข้ามาทำนะครับ ครับผมข้อต่อมาโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันああกลุ่มก็มีเป้าหมายเครือข่ายก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันใช่ครับ uh huh. นะฮะเพราะนั้นจุดมุ่งหมายร่วมกันตรงเนี้ยมันเหมือนวิสัยทัศนะครับวิสัยทัศน์ที่ทางดวกันว่ามารวมตัวกันเนี่ยเพื่ออะไรและแต่ละเครือข่าย mm hmm. ไม่ใช่มาบอกว่าฉันก็อยู่ในเครือข่ายนี้และมีบทบาทหน้าที่อะไรเพราะนั้นจุดมุ่งหมายจะบอกเลยว่าแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่อะไรนะครับมาสู่การปฏิบัติหน้าที่ ามานะแต่ละที่ก็คือตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมต้องมีการมอบหมาย,มายปฏิบัติหน้าที่ว่าสมมติว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้มันสําเร็จเนี่ยจะต,ต้องมีงานอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติก็ต้องแบ่งกันไปปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแต่แต่ละกลุ่มอาจจะรับหน้าที่ด้านนี้ไปทำใช่ไหมครับใช่ครับผมอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็การมีส่วนร่วมสําคัญเลยในเมื่อรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยต้องมีส่วนร่วมทุกคนไม่ใช่ว่า มีเปลี่ยนเพียงบางท่านหรือบางบางกลุ่มมาเท่านั้นที่จริงที่จริงอาจารย์เพชรบอกว่าจุดคนที่เข้ามาทํางานในระดับเครือข่ายเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมหรือการทําหน้าที่ร่วมกันเนี่ยแต่ละกลุ่มสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตัวแทนก็ต้องมีส่วนร่วมในการทํางานด้วยใช่ครับถูกไหมครับเพนะราะว่า <aspiring S 2> กลุ่มเรารับกิจกรรมด้านนี้มา <ๆ S 2> ก็ไม่ใช่เฉพาะตัวแทนที่เป็นคนทําแต่ต้องเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ทําด้วยถูกต้องไหมครับครับผมาะเพราะนั้น เมื่อมีการส่นร <al> ่วมดีก <guarding okay>? ็จะมาส่งผลตอบองค์ประกอบต่อไปนะครับระบบความสัมพันธ์และการสื่อสารอความสัมพันธ์ก็จะต้องแต่ละกลุ่มก็จะดีก็ต้องมีความสมคัธ์ตามมันมันจะมีอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นนะครับมีอันแบ่งเป็นคณะกรรมการหรือออกคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยและการสื่อสารก็ต้องชัดเจนว่าใครเป็นตัวแทนสื่อสารกับใครใครเป็นคนไปขยายความต่ออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบที่สําคัญนะฮะสุดท้ายอ่ามาต่อไปก็จะเป็นเรื่องระบบความเท่าเทียมกันอ๋อแน่นอนอยู่แล้วว่า ประโยชน์จากการของกลุ่มเกษตรกรคือแม่บ้านเกษตรกรเนี่ยมีความเท่าเทียมกันเครือข่ายก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับในเมื่อแต่ละเครือข่ายเนี่ยอาจจะมีกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ต่างกันมารวมกันอ <ừ> แต่สุดท้ายแล้วต้องมีความเท่าเทียมกันเหมือนเดิม <ừ> นะครับและมาสุดท้ายก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์อ๋อพอเวลาเราทํากิจกรรมเรื่องผลประโยชน์มันต้องมีมาอยู่แล้วแหละใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเนี่ย จะทาให้เกิดปัญหาบานปลายในอนาคตนั่นเองอนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนโปร่งใสนั่นเองก็จะมีหลักการไปให้อ่านเพิ่มน,นะว่าทํำยังไงถึงจะแกงการแบ่งผลประโยชน์ที่ดีนะครับาาในเนื้อหา,อานั่นเองนะครับอันนี้นักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มได้นะครับทีนี้ก็จบไปแล้วในเรื่องของเครือข่ายเครือข่ายนะครับทีนี้ก็มาเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนก็คือกลุ่มคนที่มีการรวมกลุ่มการทํากิจกรรมอันนี้ทำเป็นธุรกิจละ นะครับก็คือก็มีการจดทะเบียนใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะอันนี้ก็คือยกมาให้เห็นว่ากลุ่มและเครือข่ายมันเป็นลักษณะยังไงก็คือวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวนะครับอาจจะผลิตหลายๆชิ้นและมารวมตัวกันขายก็ได้นะครับตรงนี้เราจะเห็นอย่าง กลุ่มเกษตรกร,กรที่เราเคยได้ลงไปทํางานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาบอกเขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแต่ว่าไม่ได้เป็นผล,ผลผลิตเพียงชนิดเดียว<ช>มีผลผลิตหลายชนิดก็เกิดจากการที่กลุ่มแต่ละกลุ่มผลิตมาแล้วก็มาขายก็เลยไล่ที่เดียวกันก็จะเห็นได้ว่าไล่เป็นซีรีส์ฝังตั้งแต่ตัวเกษตรกรมาเป็นกลุ่มเครือข่ายนะครับเข้าสู่วิสาหกิจแล้วตอนนี้จะขับเคลื่อนเป็นการบริหารธุรกิจแล้วนะครับก็คือ ความสาคัญของเขาเลยนะครับของวิสาหกิจชุมชนขึ้นหนึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนรวมตัวกันประกอบธุรกิจนั่นเองประกอบธุรกิจจะเป็นการค้าการขายผลผลิตต่างๆใช่ครับผมสองนะครับก็คือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนากิจการได้พันทางพัฒนาคนและก็พัฒนากิจการใช่พัฒนาคนควบคู่กับพัฒนาก็คือให้คนรู้จักการบริหารให้เขาได้ลองทําให้เกษตรกรได้ลองทําเลยนะครับ3เป็นทางเลือกใหม่ช่วยให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และพึ่งตนเอง เพราะการทําเขาต้องต้องเป็นเป็นนายตัวเองและแต่ละคนเนี่ยต้องแบ่งหน้าที่จะสรรหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพึ่งตนเองแน่นอนนะครับความสำคัญที่4นะครับเป็นนวิสากจชนที่จะมีการดําเนินกิจการต่างๆของกลุ่มใช่ไหมครับก็ต้องมีการสร้างงานสร้างรายได้ใช่ไหมต้องเกิดรายได้แน่เพราะทำธุรกิจแหละนะครับค่าทําวิสาหกิจชุมชนเติบโตดีๆลูกหลานในที่จะไปประกอบอาชีพที่อื่นนะครับก็ กลับมาทา <c oughs> อยู่ที่บ้านนะครับอันที่5นะครับเป็นตัวการที่สําคัญทําให้คนในชุมชนเนี่ยร่วมกันทํางานนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มหรือในเครือข่ายที่เป็นสมาชิกแล้วแหละแต่ว่าก็จะเป็นตัวกลางที่จะทให้คนอื่นๆในชุมชนเนี่ยเข้ามาทางานร่วมกัน <ๆ S 1> ด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายก็เป็นตัวอย่างของการผลิตนะที่เป็นมิตรนะครับสิ่งแวดล้อมแลวก็ระบบการฟื้นฟูระบบนิเวศก็คือวิสาหกิจชุมชนนี้ต้องเน้นในเรื่องของระบบนิเวศนะครับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับ ทีนี้มาดูประเภทนะครับประเภทก็แบ่งเป็น3อย่างเหมือนกันนะครับแบ่งตามขอบข่ายของกิจการนะครับก็ประกอบเดียวเป็นกิจกรรมเดียวๆก็ได้เป็นกิจกรรมในรเปือขายที่มีม่หลายผลิตภัณฑ์ก็ได้ใช่ใชครับ,รบทีนี้ อันต่อไปครับก็คือแบ่งตามกิจกรรมที่ดําเนินการเช่นแปรรูปภูมิปัาชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ของภูมิปัาชุมชนใช่ผลิตภัณฑ์ทดแทนการตลาดการบริการสวัสดิการหรือจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการบริการก็ได้ใช่ไหมครับการบริการยกให้เห็นง่ายๆคือจินท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่นะครับผมนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นระดับระดับการพัฒนาตั้งแต่พื้นฐานก็คือพออยู่พอกินระดับการพัฒนาคือเป็นผู้ประกอบการระดับก้าวหน้าก็คือ เป็นนักธุรกิจหรือประกอบเป็นธุรกิจ,กกจนั่นเองประกอบธุรกิจไปครับผมนี่ก็คือแบ่ง,บงประเภท<า>นั้นนะครับผมทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจชุมชนก็มีทั้งด้านอะไรการผลิตการตลาดการบริหารการบริหารอาจจะเอาหลักของ C m มาก็ได้ทั้งคนงานการจัดการนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกนี่สําคัญทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพราะในอนาคตค่าความส่วนร่วมเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยอนาคตมีปัญหาแน่นอน อย่างที่บอกเราบอกว่าที่จริงแล้วคือหลักของการพัฒนาใช่ไหมครับพัฒนากลุ่มก็จะต้องเรื่องเรียนรู้มีส่วนร่วมแล้วก็พึ่งพาตนเองแล้วก็หกปัจจัยด้านผู้นำนะครับด้านแรงงานแล้วก็ด้านปฏิสัมพันธ์ภายนอกเพราะนั้นจะอยู่ในชุมชนเดียวได้บางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือความร่วมมือบางครั้งต้องการวิทยากรที่มีความรู้จากหน่วยงานอื่นก็ต้องไปขอมาได้นะครับแล้วก็เกี่ยวปัจจัยสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่ได้รับต่างใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวนี้แข่งกันด้วยข้อมูลข่าาาววสรรเเอะนัพฒ็ก มีโอกาสสาเร็จสูงนะครับอันนี้ก็เรามาดูตัวอย่างของการเชื่อมโยงรูปให้ดูนะครับการเชื่อมโยงนะว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำหลายอย่างเลยแต่ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเดียวกันที่จริงแล้วคือในเขาก็จะมีกลุ่มที่อย่างเช่นผลิตลอดช่องอย่างที่อาจารย์เป็นตัวอย่างมาใช่ไหมครับหอมเจียวเรื่องของขนมต่างๆเนาะแต่ว่าเขาก็รวมกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเดียว นะครับเพียงแต่การแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันที่จริงแล้วในกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังสามารถไปเชื่อมโยงกับกลุ่มที่อยู่ภายนอกได้ด้วยใช่ไหมครับนะฮะอันนี้เห็นในเชิงของแนวระนาบนะครับทีนี้ในเชิงแนวตั้งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้การผลิตแนวตั้งจะเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานอื่นนั่นเองเห็นไหมหนยงานที่อยู่นอกชุมชนอะไเช่นต้องการจะพัฒนาโปรดักตัวเองเนี่ยก็ไปพึ่งองค์กรไหนที่วิจัยเก่งๆอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นเรื่องของการตลาดก็จะไปเกี่ยวข้องกับ การขนส่งการขายสินค้าต่างๆในประเทศนอกประเทศใช่ไหมคบอันนี้ก็เอามานี้จะเป็นเครือข่ายในแนวตั้งให้ดูนะครับผมทีนี้เนื้อหาพกรไปแล้วใช่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนที่สําคัญนะครับผมมีเนื้อหาในบางส่วนี้นักศึกษาอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มต้องไอ่านเพิ่มที่จริงเนื้อหามีเยอะวันนี้แต่คือว่าเวลาของเราก็กระชับเพราะฉะนั้นก็จะสรุปแต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยมาให้เลยอันนี้ พอมาถึงแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่มีประเด็นสำคัญเป็นประเด็นสําคัญเช่นเดียวกันใช่มาให้ลองทุดลองทําดูเพราะ uh huh. นักศึกษารเราเนี่ยในปี6 1เนีหกูเนี่ย, 60, ย uh huh. อาจจะเป็นนักศึกษาใหม่ไม่เคยทำข้อสอบเดี๋ยวลองดูกันหน่อยแล้วกันเนาะนะครับข้อที่1ข้อที่1นะครับขอ้ขอ,บขอใดคือลักษณะาการจำลักษณะาการจําแนกประเภทของเกษตรกรกลุ่มยอมรับบางกลางนะ ก็คือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าที่จริงแล้วประเภทของเกษตรกรเนี่ยมีห้ากลุ่มนะโหวไวใจสู้ขอดูทีท่าเบิงตาลังเลหันเหหัวดือ้อม,มองมือจับเจา้าถ้ายอมรับปานกลางคือกลุ่มไหนอ่าอ่ากลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับน่าจะตอบได้แล้วนะเบ,บิงตาลังเลนะข้อที่3คือเบิงตางลังเลนะครับระดับกลางนะมาอีกข้อนึงครับผมนะครับหลักในการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคือข้อใด หลักในการส่งเสริมเมื่อกี้บอกแล้วมีเหมือนอยู่สาม้อมีอยู่สามข้อครับผมถ้าจะให้ผมทวนเนื้อหลักการเรียนรู้การมีส่วนร่วมแล้วก็พึ่งพาตนเองใช่ไหมโอ้โหในข้อสามนี่เองบางคนตอบถูกไปก่อนเลยครับข้อสมแล้วนะครับผมข้อที่สามนะนะครับมาข้อที่สามครับผมเครือข่ายมีองค์ประกอบที่สําคัญหลายอย่างยกเว้นข้อใดอ๋อเราเมื่อกี้เราบอกองค์ประกอบเยอะมากมาะนะมีวันเจ็ดข้อที่จําได้ก็สมาชิกผลประโยชน์จุดบุ่งหมายใช่ไหมครับครับ ผู้นำครับความสัมพันธ์การสื่อสารครับข้อไหนไม่ใช่อันนี้ให้ดูในลักษณะข้อสอบหลวงนิดนึงนะครับก็คือมันมีคําว่าผู้นําแต่ต้องดูว่าในนี้จะต่อว่าการสร้างอํานาจให้ผู้นํองค์ประกอบของเครือข่ายเนี่ยจะต้องมีผู้นําแต่เรื่องของการสร้างอํานาจให้ผู้นําเนี่ยไม่ใช่นะเพียงเราจะต้องมีผู้นําในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนั้นๆนี่นะครับอข้อสุดท้ายนะครับ ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ความสาคัญของวิสาหกิจชุมชนอันนี้ต้องดูให้ดีเวลาทาข้อสอบเนาะหนึ่งเป็นกลไกการกระเพื่อนเศรษฐกิจชุมชนใช่ไหมเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในชุมชนใช่ไหมอันนี้ทำแม่งทำแม่งนะครดูดีๆนะครับเป็นหน่วยงานหน่วยสร้างงานและสร้างรายได้ชุมชนใช่ไหมนะครับเป็นตัวกลางความสําคัญที่ทําให้คนในชุมชนเนี่ยทำงานร่วมกันใช่หรือเปล่า เป็นทางเลือกใหม่ให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้พึ่งพาตัวเองใช่ไหมอ๋อตอบข้อสอแน่นอนคะอันนี้ชัดเลยคือคำมแปลกๆขัดอ่านปั๊บแล้วมันแปลกๆนะแต่ที่จริงแล้วคือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะที่ทําให้คนในชุมชนได้มาทํางานร่วมกันนะเขาไม่ได้ไปควบคุมคนในชุมชนใช่ไหมใช่ใช่ครับผมนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้ยเวลาเจอข้อสอบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ในเนื้อหาหน่วยที่10 นะครับผมก็สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่10นะครับนักศึกษาเ่ยก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรทั้งเป็นรายย่อยนะครับรายใหญ่นะครับแล้วก็ดูวมทั้งถึงการพัฒนาในระดับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็เป็นเครือข่ายและเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับมีทั้งเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับให้นักศึกษาได้ลองดูนะครับผมยังไงก็กลับไปทบทวนในเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้ามาเนื้อหาในหน่วยที่1 1นะครับผม นะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่1 1นะครับเรื่องของผู้นําและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็จะบรรยายเนื้อหาโดยอาจารย์เพชรทวีวงศ์นะครับผมบบในหน่วยนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของผู้นําและอาสาสมัครใช่ไหมครับใช่ครับแต่จะเน้นคู่กันไปเพราะว่าที่จริงผู้นําก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาทํางานให้ครับผู้นําก็ บางกลุ่มก็มาจากการบางคนก็มาจากการเลือกตั้งก็มาจากฐานะทางสังคมหรือบางคนก็เป็นอาสาสมัครเข้ามาทํางานนะครับ <นะ S 2> ผม,ผมเพราะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการให้ษารู้อะไรบ้างนะครับในส่วนแรกคือ,ต,อ,อ,นนอต้องอธิบายได้ว่าผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรได้อย่างไรเนี่ยต้องอธิบายได้ว่าอธิบายว่าเขาเป็นมีลักษณะยังไงเป็นใครครับผมสองคือต้องอธิบายว่าอาสาสมัครในงานส่งเสริมการในงานพัฒนาเกษตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะค,ครับแล <นะ S 2> ้วก็สามก็คือ อธิบายถึงการพัฒนาผู้นําและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้เราจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรเนาะเราก็ต้องมีมีความสามารถในการที่จะไปพัฒนาผู้นําและอาสาสมัครในพื้นที่ที่ให้สามารถทํางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะครับผมอ่านี่วัตถุประสงค์เรามาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาจะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะครับในชในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาของผู้นําทั้งนั้นเลยว่าผู้นำในกับการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับ ในตอนที่2ก็จะเป็นอาสาสมัครในงานกับการส่งเสริมและพัฒนาการเสร่ยเป็นยังไงบ้างและมาตอนสุดท้ายก็จะเป็นการพัฒนาผู้นําและอาสาสมัครในงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรนั่นเนองครับ,รบ<ม>ก็จะมองเห็นทั้งอธิบายแยกส่วนกันและสุดท้ายว่าพัฒนาอย่างไรนั่นเองนะครับเรามาดูตัวแรกเลยความหมายความหมายของผู้นําของผู้นํานะครับก็คือบคุคคลที่มีความรู้ความสามารถนั่นเองนะไม่งั้นเป็นผู้นําไม่ได้นะ<อ>ต้องมีความรู้ความสามารถในเบองต้นเลยแต่ที่สำคัญจะมีความรู้ความสามารถเสร็จต้องได้รับการยอมรับ ให้เป็นตัวแทนกลุ่มนั้นด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> มีอิทธิพลในการตัดสินใจน้มน้าวกระตุน้นนะครับประสานงานนะครับควบคุมผู้คนไปสู่ปฏิกิริยาตามแนวทางหรือแผนการที่ตนกําหนดได้นะครับผมด้วยความเต็มใจด้วยนะไม่ใช่บังคับนะครับนะฮะและตั้งใจคือ <S <S 2> <S 2> ทั้งผู้นําเต็มใจแล้วทั้งคนในชุมชน <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่เขาเข้าไปทํางานเนี่ยก็เต็มใจใช่ครับผมนะก็ส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของตนเองนะครับต้องเป็นเป้าหมายของ ของชุมชนของก,กุ่มนั้นเองเออนะครับ,รบที่เขาอาสามานะครับนั่นก็คือความหมายที่สรุปให้เห็นชัด,ชดว่านั่น,นคือคนที่มีความรู้ความสามารถนะและต้องเนรยับการยอมรับนะเพื่อที่มามีอิทธิพลตัดสินใจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะทีนี้มาดูนะครับความสําคัญของผู้นําในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผู้นำนมีความสําคัญยังไงบ้างจะขาดได้ไหมถ้าทำไมถึงขาดไม่ได้เนี่ยแหละตรงนี้ต้องตอบให้จำเป็นต้องมีด้วยลระครับผู้นำในงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรถ้าเห็นความสําคัญปั๊บ จะรู้เลยว่าจําเป็นต้องมีนะครับหนึ่งเลยเป็นศูนย์รวมของการรวมกลุ่มเป็นศูนย์รวมของการรวมกลุ่มนะฮะอ๋อที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่โน้มน้าวให้คนในกลุ่มในชุมชนเขามาทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับในการแสวงหาความร่วมมือกับเกษตรกรเนี่ยให้มาทํางานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จของกลุ่มนั่นเองนะครับนั้นต่างคนต่างทําก็ไม่มีคนมานําทํา ก็ยังต่างคนต่างทําอยู่โอ้ที่จริงเออแต่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็ยังทํางานอยู่แล้วแหละ่แต่บางทีอาจจะเป็นต่างคนต่างทําแต่ว่าถ้ามีผู้นำเนี่ยเขาก็จะเป็นสย์รวมในการที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมาทำงานทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันใช่ไหมครับใช่ครับผมสองเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญครับที่ช่วยในการจูงใจและประสานงานของเกษตรกรเเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเนาะให้แบบทําให้มันบรรลุผลสําเร็จนะบางครั้งทําอยู่คนเดียวอ่ะก็ให้กําลังใจตัวเองคนเดียวบางครั้งมันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าทํางานเป็นกลุ่มปั๊ ข้ารู้สึกทีมมันดอปลงผู้นากลุ่มก็กจะดึงขึ้นมาว่าเป็นผู้ขับเค<อ>ลื่อนจูงใจใ,<ช>ให้กําลังใจเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานเลยครับผม,บผมนะอันนี้อัน,นที่สามนี่สาคัญเลยทําหน้าที่ในการตัดสินใจ hmm. บางครั้งแต่ละคนแต่ละความคิดสิบคนสิบความคิดถกเถียงกันไม่สิ้นสุดสักทีนะครับบางครั้งก็ต้องมีคนหนึ่งที่สรุปและตัดสินว่าเนี่ยแหละเราจะทําอย่างนี้ hmm. นั่นก็คือบทบาทของผู้นํานะครับแล้วก็ต้องตัด,ตดใจต่างๆให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับสุดท้ายก็คือสร้างความเจริญเต้าหน้าให้กับ ด้านการพัฒนาสังคมนะฮะจำเป็นที่ต้องมีทางนะผู้นําทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเขาพูดถึงสังคมนี่ต้องเป็นกลุ่มคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยที่ดีก็จะนำพาสังคมไปสู่สังคมที่ดีได้นะครับก็ถ้าพูดถึงความสําคัญของผู้นำหนึ่งก็คือเป็นส่วนร,รวมของค,คนในชุมชนของคนในกลุ่มใช่ไหมครับ,รบเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะครับการทํางานการจูงใจการประสานงานต่างๆนะครับทำหน้าที่ในการตัดสินใจแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ กันแล้วก็การจะสร้างเจิดความเจริญก้าวหน้าหรือการพัฒนาสังคมต่างเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้นำนะครับในการทํางานนะครับผมมาดูส่วนต่อมาในเรื่องของผู้นำนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นแล้วว่ามีความสําคัญมีความขาไม่ได้นะนะครับทีนี้มาดูบทบาทหน้าที่นะครับเขาทําอะไรบ้างผู้นําใช่ไหมัะใช่นะครับ ในงานส่งเสริมนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผู้นำนะครับก็ต้องมีบทบาทที่ในด้านการวิจัยทางการเกษตรด้วยอต้องทําการวิจัยที่เป็นเชิงทดลองไหมหรือเป็นงานวิจัยแบบเชาง,งคนมองงานวิจัยบอกยากนะเป็นผู<อ>้นําต้องมาทำนี้ด้วยเหรอการงานวิจัยในการพัฒนาในพื้นที่การพัฒนาคนอย่างนี้ได้ไหมบางครั้งงานวิจัยของเราเนี่ยอาจจะเป็นง่ายๆมองในเรื่องวิจัยชุมชนนะครับเช่นจจเลี้ยงไก่ผู<า>้นําก็อาจจะมีการทดลองว่าเลี้ยงยังไงให ลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพทดลองกันเล่นๆก็เป็นงานวิจัยเล่นๆแล้วจริงก็อาจจะใช้องค์ความรู้ของคนในชุมชนที่เป็นผู้เลี้ยงไก่นีร่าหละมาแล้วมาเปรียบเทียบอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นงานวิจัยเชิงสารวจได้ไหมสำรับข้อมูลพื้นฐานของชุมชนอะไรอย่างนี้ก็สามารถเขียนเป็นงานวิจัยได้ัครบก็นี่เป็นด้านที่1นะครับคือด้านงานวิจัยด้านที่2คือสนับสนุนวัสดุการผลิตนะครับต้องเป็นคนซื้อให้หรือไม่ใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นการแสวงหาประสานงานที่ไหนมีนามาให้เกษตรกรนํามาให้กลุ่มของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาและสนับสนุนวัวววสดุในการผลิตนั่นเอง uh huh. นะครับอันที่3นะครับด้านที่3ก็คือด้านกายภาพด้าน,นกายภาพนี่มองในเรื่องของการตลาดคมนาคมและหนทางถานน,นหนทางในการที่จะติดต่อสื่อสารการค้าขายผลผลิตต,ต่างๆาใช่ไหมเพราะนั้นผู้นำเนี่ยก็เหมือนกระบ,บอกเสียงอยู่แล้วเป็นปากเป็นเสียงเวลาเข้าไปไประชุมเกษตรกรปร,ระสบปัญหาอะไรถนนหน,นทางไม่ดีก็ต้องเข้าไป mm hmm. นะครับเพื่อที่เป็นปากกระบอกเสียงให้กับคนกลุ่มนั้นเพื่อในการพัฒนาในด้านกายภาพนั่นเอง อันที่4นะครับก็เป็นด้านการสร้างแรงจูนใจนะครับและราคาผลผลิตของการเกษตรต่อเกษตรกรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้นำเขาชัดอยู่แล้วเมื่อกี้บอกแล้วว่าสร้างแรงจูนใจแต่จะสร้างแรงจูงใจไงในเรื่องของราคาผลผลิตทํายังไงให้เกิดมารวงกลุ่มกันผลิตนะทำยังไงให้ว่าให้ลงกลุ่มผลิตเนี่ยได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือที่ดีกว่านั่นเองออนะครับ,รบ<ม>อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นการทําเกษตรอินทรีย์ทั้งกลุ่มนะครับบางคนอาจจะทําสําเร็จแค่ คนเดียวเวลาขอ,อ <ใน S 1> มาตรฐานการรับรองการรับรองต่างๆแล้วเพราะส่วนใหญ่ในมาตรฐานการรับรองเนี่ยอาจจะมีการรับรองเฉพาะแบบกลุ่มใช่ไหรมรับขอคนเดียวคุณอาจจะผลิตได้เท่านี้เวลาไปติดต่อกอับผู้บริโภคผู้ริโมีปริมาณอาจจะมีปริมาณผผลิตที่ไม่เพียงพองหรือเขาเป็นบริษัทใหญ่ต้องการมากกว่านี้ล่ะถ้าคุณผลิตเป็นกลุ่มได้คุณสามารถที่จะตอบโจทย์ดีมานซับไพดตรงนี้ของเขาได้เลยนะครับด้านที่5นะครับว่าด้านการพัฒนาพื้นที่พื้นที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บทบาทหน้าที่ ผู้นำาต้องพัฒนาดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เช่นเคยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ทรัพยากรดินให้จนสูญทูมไปนะครับด้านที่6นะครับด้านการส่งเสริมนะครับและด้านการศึกษาการเกษตรนะครับก็ต้องเรื่องของการการเรียนรู้การเรียนรู้ต่างๆสู่เรียนรู้ชุมชนทั้งการศึกษาในระบบหรือนอกระบบโรงเรียนนี่ใช่ไหมครับก็บทบาทผู้นำเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนในการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันใช่ใช่ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ผู้นำอ่ะจะต้องทําให้ก่อเกิดให้ได้ว่าสกัดให้เป็นสู์เรียนรู้ชุมชนให้ได้ว่า เป็นต้นแบบอ่ะให้คนทั้งชุมชนเนี่ยนำความรู้เนี่ยไปใช้และสําเร็จได้ทุกคนนะครับวันสุดท้ายคือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อจะส่งไปให้กับคนอื่นๆในชุมชนในสมาชิกกับเขาของเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยุคไทยแลนด์4.0แล้วเพราะนั้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นการเกษตรเดี๋ยวนี้จะเป็นแค่ระบบเกษตร ปกติไม่ได้เดี๋ยวมีเทคโนโลยีด้านชีวภาพเข้ามาใช้ใชเยอะะมาก,กมายเราจงต้องการข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มาช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจให้กับกลุ่มในน้ำมือกิจก,กรรมนะครับ,รบทีนี้มาดูประเภทของผู้นำนะครับประเภทของผู้นําในงานส่งเสริมแลพะพัฒนาการเกษตรนะครับแบ่งออกได้นะประเภทตามแลแบ่งตามลักษณะ,ะน,น,นะข้อที่1เลยนะครับอันนี้<า>เป็นลักษณะนานทางกฎหมายกฎหมายนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับเป็นทางการคืออาจจะได้รับการแต่งตั้งได้รับการคัดเลือกอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีระเบียบหรือ อะไรมาลองรับียบองรับใช่นะครับแต่ไม่เป็นทางการคือได้รับการยอมรับอย่างเช่นผมยอมรับอาจารย์ตั้มเนี่ยเก่งมากสามารถปลูกมะนาวได้รอย่างเงี้นี่ผมยอมรับโดยโดยตัวผมเองก็คนอื่นๆในชุมชนก็จะอาให้เป็นปาดด้านการปลูกมะนาวอันนี้ก็ยังไม่เป็นทางการถูกไหมฮะแต่ถ้าอาจารย์ตั้มไปสมัครเป็นกำนันกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้ใช่แล้วเลือกตั้งนี่จะเป็นทางเป็นผู้นำเป็นทางการนะครับเพราะนั้นอันนี้แยกง่ายๆนะครับถ้าเจอข้อสอบนักศึกษาก็ต้อง ทำความข้าใจอา้ารยเพศบอกว่าถ้าเจอข้อสอบนี่แสดงว่าอาจจะมีข้อสอบเรื่องผู้นําประเภทของผู้นําอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้แบ่งตามลักษณะทางกฎหมายมาแบ่งตามลักษณะกลุ่มนะครับสามารถแบ่งได้เป็นสอประเภทคือนะครับผู้นําเกษตรกรจากชุมชนเกษตรแล้วก็ผู้นําเกษตรกรจากองค์กรการเกษตรจากชุมชนแล้วก็จากองค์กรการเกษตรใช่ไหมครับก็คือพ่อง่ายคืออาจจะมองเป็นภายในภายนอกก็ได้นะฮะาในของกริดผม ภายในก็เป็นพวกกลุ่มที่อยู่ภายในชุชชนนะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่ <ใน S 2> บ้านกลุ่มเ<ล>ยาวชน,ชนกลุ่มอะไรต่างๆที่ตั้งขึ้นมานะฮะคนะส่วนเกษตรกรจากองค์กรการเกษตรก็จะเป็นพวกแบบผู้นําจากองค์กรอื่นที่เข้ามาช่วยเราะที่เป็นทางการนั่นเองนะครับนะอาจจะยกตัวอย่างเช่น บริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งถ้าเข้าไปส่งเสริมของคุบัวตาก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรือที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ต้องดูแลเกษตรกรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เข้าไปเข้ามาให้ความรู้เข้ามาให้ความรู้เข้ามาดูแลระบบการผลิตการจําหน่ายต่างๆใช่นะครับนะครับอันนี้ก็แบ่งแบ่งเป็นประเภทตามลักษณะของกลุ่มนะครับอันนี้แบ่งประเภทตามลักษณะตามแหล่งที่มาตามแหล่งที่มานะครับก็แบ่งเป็นสี่ประเภทนะครับตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นโดยอะไร เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความรู้มีความสามารถมีฐานะทางการเงินครับรหรือคนที่ประสบความสําเร็จอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นผู้นาตามธรรมชาตินะครับนะครับอันนี้อันที่สองก็จะเป็นเชื้อเชิญเขามา,าเกง่งคนนี้เกง่งไปเชื้อเชิญมาเป็นผู้นํานะครับอันที่สามก็คือผู้นําเกษตรโดยอ้อมโดยอ้อมนี่ก็เป็นเช่นยกตัวอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคือ อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่บทบาทอย่างเช่นว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่บทบาทด้านการเกษตรทางโดยตรงโดยโดยตรงหรือไม่ได้ทาหน้าที่เพียงเกษตรเพียงหน้าที่เดียวแต่ว่าการเกษตรนี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เขาจะต้องทําต้องดูแลต้องดูแลนะครับแล้วก็ผู้ผู้นาเกษตรกรโดยตรงนะครับอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเช่นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนี่คือเข้าไปนําเกษตรกรทําเข้าไปทาใช่เป็นผู้นําโดยตรงเลยนะใช่ครับอันนี้ก็คือยกมาให้เห็นจัชัดที่จริงมีตัวอย่างอีกเยอะนะครับอันนี้ก็แบ่งตามที่มานะครับแล้วก็แบ่งตามลักษณะงานนะครับ แบ่งตามลักษณะงานก็แบ่งเป็นเสียเพิ่มกันนะครับผู้นำเกษตรกรด้านกิจกรรมนะครับแล้วก็ผู้นําเกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มสถาบันนะครับผู้นําเกษตรกรทางวิชาการนะครับแล้วก็ผู้นําเกษตรกรในการวางแผนและการจัดทําโครงการนะครับก็คือลักษณะงานที่เขาไปทำอะครับงานด้านกิจกรรมในชุมชนหรือเกษตรกรที่จัดตั้งกลุ่มหรือเป็นสถาบันนะลักษณะงานที่เป็นพวกกลุ่มหรือสถาบันแล้วก็เกษตรกรที่เป็นวิชาการคือพวกให้ความรู้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ พวกวางแผนพวกจะทำโครงการแบ่งเป็นลักษณะงาน4งานนะครับสีประเภทนั่นเองนะครับทีนี้มาดูบทบาทของผู้นําบทบาทของผู้นําในงานส่งเสริมพัฒนาเกษตเรก็คือ1เลยต้องทางด้านการสนับสนุนการผลิตนะครับก็คือต้องต้องเป็นผู้สนับสนุนใช่อย่างที่จันเพชรบอกว่าไปหามานะครับว่าออหนึงสุดต้องการปรับปรุงดิน นะครับต้องการเมล็ดพันธุ์ของปอเทืองบทบาทในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าไปหาซื้อปัจจัยการผลิตมาใช่ไหมครับแต่ว่าจะไปประสานงานประสานงานติดต่อข้อมูลต่างๆเพื่อนำวัสดุปัจจัยต่างๆปัจจัยการผลิตต่างๆมาใช้สนับสนุนการผลิตนะครับแล้วก็บทบาทในการถ่ายข้อความรู้แต่เหนในเชิงปปราชญ์ชาวบ้านที่อาจารย์ตั้มยกตัวอย่างก็คือ ในด้านการให้ความรู้นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้นําในประเภทไหนก็ได้ใช่ไหมครับเป็นผู้นําที่ได้จากการเป็นทางการไม่เป็นทางการก็จะมีบทบาทหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เพราะว่าเขาก็จะเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนใช่ไหมครับบทบาทต่อไปก็อันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือประสานงานชัดต้องทำอยู่แล้วทั้งประสานงานเรื่องของปัจจัยการผลิตหรือแม้จะเป็นปัการประสานงานข้อมูลข่าวสารอื่นๆด้วยใช่ไหมครับนะครับและบทบาทอีกันคือบทบาทด้านการพัฒนาผู้นําต้องทําให้เกิดการพัฒนาให้ได้นะครับตมมมาาาากก็็เปนบบททฎหย นะครับก็คือเขาได้รับการแต่งตั้งเขาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอย่างนี้ใช่ไหมก็จะดูบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เขาถูกกาหนดไว้ครับอ่เมื่อสักครู่เราพูดถึงผู้นําอันนี้ในในส่วนของผู้นำเนี่ยที่จริงจะมีเนื้อหาเยอะนะกนักศึกษาก็ต้องอ่านเพิ่มเติมนะแต่ที่จริงเรื่องของผู้นําก็จะเลยอีกอย่างหนึ่งคือในตอนสุดท้ายที่จะพูดถึงเลยว่าพัฒนาใช่ไหมครับรู้จักเขาแล้ว พัฒนาเขายังไงจะอยู่ในส่วนสุดท้ายแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแลวคิดพืปป้นฐานของอาสาสามัคร,รก่อนใช่นะครับม,มารู้จักอาสาสามัคร,รต่อนะครับอ,อาสาสามัครคืออะไรนะครับมาดูความหมายเลยก็คือบุคคลที่สมัคร,รใจอาสารรเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาทํางานที่เป็นประโยชน์นะครับแก่ประชาชนและสังคม,มที่สําคัญนะครับโดยสมัครใจเพื่อดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเงินหรือสิ่งอื่นใด เน้นขีดเส้นใต้เลยครับหรือสิ่งอื่นใดนะครับผมผลตอบแทนที่อาสาสมัครจะได้รับนั่นก็คือความสุขของตัวเขาเองเท่านั้นนะครับความสุขความภาคภูมิใจใช่ไหมครับใช่ครับอาสาสมัครก็คือคนที่เข้ามาทํางานเนาะในการที่จะแก้ไขปัญหาป้องกันดูแลนะครับพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนที่เขาได้รับคือความสุขความภาคภูมิใจเท่านั้นเองใช่ก็คือรู้สึกดีกับเขานั่นเองนะครับครับผมเพราะนั้นถ้าไปทําแล้วเกิดผลตอบแทนนั้นยังไม่ใช่งานอาสาสมัครเต็มตัวนะครับครับผม อันนี้อันนี้คือตีความแค่คําว่าอาสาสมัครให้ชัดเจนเนาะนะครับทีนี้มาดูความสําคัญครับความสําคัญของอาสาสมัครอาสา,าสมัครมีความสําคัญยังไงหนึ่งเลยต่อตัวเองความสําคัญต่อตัวเองตัวเองอยังไงครับหนึ่งได้เกิดคุณค่ากับสังคมแน่นอนอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแก่สังคม,ไ,มไปทำประโยชน์ให้กับคนในชุมชนปับ๊บเกิดคุณค่ากับตัวเองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้นอกจากจะเกิดคุณค่าแล้วยังเกิดคุณค่าต่อประเทศชาติอีกเดี๋ยวจะเป็นความสําคัญอื่นต่อมานะครับความสําคัญต่อชุมชนทําให้เกิดอะไรครับ ความสามัคคีนะครับ <Ừ. S 2> ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้นะครับเพราะแต่ละคนต่างอาสาต่างช่วยกันทําความสามัคคีเกิดแน่นอน <Ừ. S 2> นะครับทุกคนสวมบทบาทเป็นอาสาสมัครอจาจารย์ท่าลองนึกดูสิครับงานชุมชนจะเป็นยังไงอ๋อถ้าทุกคนคิดว่าเรามาอาสาทํางานให้กับ<ม>งานกิจกรรมในชุมชนใช่ไหมับมันก็จะเกิดความสามัคคีนะค,คนะครับผมนะฮะความสําคัญต่อองค์กรงานอาสาสมัครเนี่ยส่งผลคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ย และไปทํางานในองค์กรเนี่ยจะทําให้เกิดการลดก,การเห็นแก่ตัวและลดความขัดแยง้งเพราะเขามวิจิตที่จะเป็นอาสาอยู่เสมอ,อ,อนะครับ,รบสำคัญส้องสัญที่สี่นะครับคือสำคัญต่อประเทศชาตินะครับความสำคัญต่อประเทศชาติเพราะ<ม>ยิ่งมีอาสาสมัครคนทํางานอาสาสมัครเยอะยิ่งสร้างจิตสาธารณะประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเนี่ยสูงสุดเลยนะครับประเทศชาติต้องการคนที่ทํางานประเภทนี้เยอะมากนะครับและจะในอนาคตจะ ไปอีกไกลข้างหน้าหนยการศชาติสมัครก็ยังมีความสําคัญสูงเช่นเดิมนะครับก็มาสู่ความสําคัญต่อโลกเลยโอ้โหตอนนี้คือเรารู้จักก็ต่อตอนเองต่อชุมชนต่อองค์ครกรต่อระดับประเทศแล้วก็ถึงเป็นระดับโลกใช่ไหมครับครับผม,มนะฮะความสำคัญต่อโลกก็คือจะช่วยการพึ่งพากันและสร้างสันติสุขช่วยเหลือในการพึ่งพา,งพาสามารถรพึ่งพาก,ากันกได้ แต่ละคนมีเทคโนโลยีและแบ่งแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกครับผมวทุกคนอาสาที่จะมาทํางานทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถสร้างความสามัคคีสร้างความสุขใช่ยิ่งช่วยเหลือกันเยอะๆอาจจะเกิดความสันติสุขก็สงครามอาจจะไม่เกิดเพราะเขาที่จริงเขาลดความเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่ที่เขามีความสําคัญต่อชุมชนต่อองค์กรแล้วใช่ไหมครับผมนะครับนี่ก็เป็นเป็นลักษณะ ของอาสาสมัครนะครับที่รเราได้ทราบความหมายแล้วว่าเป็นผู้ที่สมัครใจเข้ามาทํางานในการพัฒนาชุมชนนะครับผมนะครับเขามีความสําคัญก็คือความสําคัญต่อตัวเขาเอง <ใช S 1> ความสาคัญต่อชุมชนต่อองค์กรต่อประเทศชาติแล้วก็ความสําคัญต่อโลกก็เขาจะสามารถคนที่เป็นอาสาสมัครลดความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับ <ใช S 1> <ช>ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเนาะม,มีจิตสาธารณะในการจะพัฒนาประเทศที่จริงในเนื้อหาจะมีเยอะนะครับในเรื่องการ,ร,การอธิบายความสำคัญในเรื่องของตัวเองเนี่ยอาจจะบอกว่า ทำให้มีเพื่อนเยอะได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้ด้วยที่<า>จริง,รงก,ก็จะเป็นความสําคัญต่อตัวเขาเองนะเป็นสิ่งที่เขาเองจะได้รับนะครับใช่นะ